สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับทั้งเทมและใบเตยค่ะเสียงอะไรครับเนี่ยขอเสียงแปดได้ไหมมันจะมีบางวันที่เตยเชื่อว่าผู้หญิงตื่นมารู้สึกว่าสวยอ่ะนี่ไม่ได้แต่งหน้านะครับมันเป็นวันนั้นของเราใช่เราตื่นมาก็เป็นแบบนี้ปากเป็นสีธรรมชาติครับผมขออนุญาตกลับบ้านนะครับกลัวเหลือเกินนะฮะแน่นอนนะว่าทางช่อง 9M HD ของเรานะครับยังคงเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับทั้งภาคใต้ภาคอีสานครับผมภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับโอเคนะโอเคครับก็ความสวยของเตยนะฮะ แล้วก็สามารถรับชมได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกวันเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทางสถานีวิทยุในเครืออสมทอีกด้วยนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเหล่าคนบันเทิงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ยังคงส่งต่อน้ำใจไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงเหล่าดีเจจากคลื่นลูกทุ่งมหานครFM 95นะคะก็ได้ชวนดีเจแล้วก็ศิลปินแฟนคลับนะคะมาร่วมกันเขาเรียกว่าแพ็คของในถุงยางชีพนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยค่ะเพราะยังมีผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากในหลายจังหวัดภาคอีสานรอความช่วยเหลืออยู่ทุกวินาทีเหล่าดีเจคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95ทั้งนางฟ้าจุ๊บแจงแหม่มระวิตาวาสุเลิศจันยาก็เลยอาสาเป็นหนึ่งช่องทางชวนศิลปินและแฟนคลับนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกที่ได้รับบริจาคมารวบรวมใส่ถุงยางชีพจำนวนกว่า600ถุงเพื่อลำเลียงผ่านกองทัพบกส่งต่อไปยังจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบอุทกภัยค่ะทุ่งมหานครก็ช่วยเป็นสื่อกลางนะคะผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันก่อนมีแฟนคลับจากสกลนครค่ะโทรศัพท์มาขอบคุณหน้าไมค์เลยนะคะบอกว่าขอบคุณอสมทมากๆเลยที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่สกลนครซึ่งแบบว่าซาบซึ้งในน้ำใจของพวกเรามากเพราะว่าพวกเขาอะลำบากกันมากเลยแล้วก็ขอบคุณวิทยุอสมทที่อยู่เคียงข้างเขาแล้วก็เป็นสื่อกลางเขาแล้วก็ยังส่งกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวสกลด้วยค่ะด้านลูกทุ่งจิตอาสาทั้งโจโจ้โดมิแนนต์ดวงดีศรีวิชัยป้อยหมกแดงก็รีบมาเป็นกำลังเสริมช่วยแยกและบรรจุของใช้ทันทีที่ทราบข่าวโดยเฉพาะลูกอีสานสาวแย้เจติยาที่เข้าใจหัวอกชาวบ้านที่เดือดร้อนเป็นอย่างดีเพราะบ้านเกิดเธอที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไม่พ้นอุทกภัยครั้งนี้เช่นกันค่ะเป็นห่วงพี่น้องนะคะพี่น้องชาวภาคอีสานของเฮานะคะจังใดสาวแย้เจติยาแล้วก็พี่ๆนะคะสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พี่ๆศิลปินนะคะหลายๆท่านเลยวันนี้มารวมตัวกันที่นี่เนาะมาร่วมตัวกันอยู่มองนี้นะคะเพื่อที่ส่งพลังแรงใจนะคะส่งไปให้พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาให้ยิ้มให้สู้นะคะส่วนคนในวงการบันเทิงบ้านเราหลายคนก็ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสาว 2,000 ปีต่ายเพ็ญพักที่เมื่อวานนี้นะคะก็รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนเดินทางลงพื้นที่แจกถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยตนเองรวมถึงยังมีการสาธิตการใช้สุขาฉุกเฉินให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยค่ะด้านคุณแม่ยังสวยธัญญาธัญเรศนอกจากจะใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมส่วนตัวแชร์ข้อมูลและช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ยังชวนลูกสาวตัวน้อยน้องลียามาช่วยแพ็คของที่ได้รับบริจาคใส่ถุงยางชีพเพื่อนำไปมอบยังพื้นที่ต่างๆรวมถึงหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆอย่างบีมกวีถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองแต่ก็ขอมีส่วนร่วมด้วยการชวนครอบครัวไปหาซื้อของใช้จำเป็นเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ต่างๆเช่นกันค่ะนอกจากความร่วมมือจากดาราและประชาชนจิตอาสาแล้วบริษัทอสมทจำกัดมหาชนยังเปิดศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะแปรงสีฟันยาสีฟันอาหารกระป๋องทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและนมกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานที่สถานีวิทยุอสมทสกลนคร FM 107 MHz สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร042-747-489 ค่ะหรือจะร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านบัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐเลขที่บัญชี 015-0-21738-2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-201-6000 และในวันศุกร์นี้นะคะรัฐบาลก็จะจัดรายการพิเศษประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานผู้ประสบอุทกภัยโดยติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข30เวลา 18:00 น.ถึง 19:30 น.ค่ะ
ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะยังไงต้องขอเชิญชวนเลยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคอีสานนะคะก็ติดตามช่องทางการบริจาคได้ผ่านทางรายการพิเศษนี้นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเหล่าศิลปินดาราที่มาร่วมรับโทรศัพท์ด้วยนะคะครับแน่นอนนะว่าพี่กรณ์นายเอ็นเตอร์เทนของเราก็มีเทมมีพี่ฟ้าแล้วก็มีไทยด้วยนะครับยังไงจะเจอกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อดีกว่านะครับไปที่นางเอกสาวอย่างจักรจันทร์อคัมศิรินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วหลายคนก็จับตามองนะครับและล่าสุดเนี่ย IG ของเธอก็เป็นเหตุแล้วครับตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระหลายคนก็จับตามองนะคะว่านางเอกสาวหน้าสวยจักรจันทร์อคัมศิริจะไปซบอกค่ายไหนต่อหรือเปล่าเรียกว่าแชร์ภาพกับผู้จัดคนไหนก็เป็นเรื่องทุกทียังล่าสุดที่เจ้าตัวถ่ายรูปคู่กับผู้จัดมากฝีมือแอนทองประสมเนื่องจากไปอัดรายการของพี่แอนเท่านั้นก็โดนแฟนคลับเข้ามาถล่มใน Instagram ซะเละหาว่าเธอเนรคุณอดีตต้นสังกัดซะงั้นค่ะจันก็งงเหมือนกันเพราะว่ามาด่าจันถึงในพื้นที่ส่วนตัวของจันใน IG ของจันอะไรเงี้ยจันก็แบบงงๆแต่ก็คืออธิบายไปว่าไม่ใช่ไปออกรายการเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราหงุดหงิดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยก็อธิบายน้องเข้าไปน้องเขาก็มาตอบว่าเออก็นั่นแหละค่ะแต่ไงก็ยังอยากให้เล่นละครช่อง7อยู่ดีแต่จันก็อยากจะบอกว่าช่อง7เขายังไม่ติดต่อพี่มาเลยอ่ะจันก็บอกพี่แอนว่าจันแบบรับได้ขายงานจันก็ยังจะบอกพี่แอนบอกว่าเออยินดีรับใช้นะคะถ้าเกิดว่ามีบทที่ดีๆแล้วรู้สึกว่าจันสามารถที่จะถ่ายทอดบทนั้นได้ไม่ว่าจะค่ายไหนนะคะไม่ใช่แค่พี่แอนนะคะติดต่อเข้ามาได้ค่ะซึ่งล่าสุดก็มีค่ายละครติดต่อเธอมาแล้วแต่เจ้าตัวยังขออุบไว้ก่อนเพราะอยากให้ทางผู้จัดเป็นคนบอกเองจะดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเราก็รู้ด้วยแหละว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนทำไมต้องทำมองบนแบบว่ารู้แบบเยอะก็มีความรู้ไงแต่ว่าถ้าใครอยากรู้นะคะไม่บอกเพราะว่าของอย่างนี้นะคะเจ้าตัวเขาบอกเองดีกว่าเราเจ้าตัวเนาะใช่ไม่ต้องยุ่งสิเข้าใจไหมจะพูดทำไมล่ะเราก็ยุ่งกับตอบความอยากรู้ของคนอื่นไงมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มแท็กพรัญญูคนนี้เห็นลุคเขาเป็นแบบว่าแบดบอยเราก็นึกว่าจะมีแต่บทคนเลวบทตัวร้ายอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะเห็นเป็นนักแสดงลุคแบดบอยแบบนี้แต่หนุ่มแท็กพรัญญูเขามีละครให้แสดงไม่น้อยเลยจริงๆซึ่งก็มีทั้งบทร้ายและบทดีมาให้แสดงความสามารถเต็มที่งานนี้เจ้าตัวเผยว่าแฮปปี้มากที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสตนอยู่เสมอค่ะคือบทร้ายเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามันได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเล่นให้ร้ายเล่นให้โรคจิตอะไรได้บทดีก็จะยากหน่อยเพราะว่าหนึ่งเราต้องเล่นเป็นคนดีซึ่งอยากจะเอาสักทีว่าไงครับไม่ว่าบทอะไรมาผมรับหมดครับช่วงนี้ร้อนเงินครับผมที่บอกว่าร้อนเงินเนี่ยก็เพราะเจ้าตัวเพิ่งจะลงทุนทำธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชายกับเพื่อนซึ่งก็ทุ่มเงินไปไม่น้อยเรียกว่าธุรกิจก็ต้องดูแลงานละครงานอีเวนต์ก็ต้องจัดสรรมาให้บกพร่องงานนี้หนุ่มแท็กผู้ไม่เคยขาดเรื่องสาวๆกลับย้ำให้ฟังกันชัดๆว่าช่วงนี้ขอพักเรื่องหัวใจสักแป๊บจะดีกว่าค่ะความรักเบรกไว้ก่อนครับก็เบรกบ้างครับพี่ในเมื่อเราทำงานมากขึ้นเราไลฟ์มากขึ้นเนี่ยการที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาเนี่ยมันก็จะคิดเยอะนะครับแล้วก็คิดมากครับผมกลัวไม่มีเวลาให้เขากลัวแล้วผู้หญิงเป็นคนที่ผมว่าเกือบ 80-90% อยากให้คนเอาใจอยากให้คนดูแลอยากให้คนไปนู่นไปนี้แต่ว่าถ้าผมทำงานเยอะขนาดนี้ผมกลัวว่าถ้าผมรักใครสักคนหรือว่าจะดูแลใครสักคนเนี่ยผมกลัวทำให้เต็มที่ครับพี่ซึ่งเจ้าตัวยังบอกอีกว่าถึงจะไม่มีสาวเป็นตัวเป็นตนแต่ก็มีคนมาให้คุยกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างนิดหน่อยแต่ไงช่วงนี้ก็ขอเมคมันนี่แบบหนักๆไปก่อนดีกว่าค่ะยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนเขาก็มีมาให้แบบว่ากระชุ่มกระชวยเนาะครับผมอ้าวผมหลุดเฉยเลยนะฮะไม่เป็นไรพูดต่อนะครับได้เวลาเปิดมอมอยซอย9แล้วนะครับวันนี้มีตัวอย่างรายการดีๆนะฮะถึง2รายการด้วยกันแต่ก่อนอื่นนะคะแต่ขอรัดคิวพี่แทมก่อนทำไมอ่ะอยากจะไปดูหนุ่มหุ่นล่ำๆอะไรแบบนี้เป็นหนุ่มๆนะคะจากโครงการ Men's Fitness Cool Guy Search 2017โอ้โหเปิดใหญ่ขนาดนี้ไปชมกันเลยครับเมามอยเมาอ่ะถ้าเมาหล่อเก้งกวางบาด
ชนีกรีดล้านสนานสอยก้าวเลยทีเดียวเมื่อ10หนุ่มหล่อล้ำหุ่นแซ่บตัวแทนจากผู้เข้าประกวดในโครงการ Men's Fitness Cool Guide Search 2017บุกมาขอกำลังใจให้แฟนๆส่งแรงใจไปเชียร์พวกเขาพิชิตภารกิจชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทพร้อมเซ็นสัญญาเข้าเป็นสังกัดในนักแสดงของ Polyplus Entertainment ซึ่งงานนี้หนุ่มๆทุกคนย้ำชัดว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและซิกแพคแต่ต้องมีความหล่อที่มาพร้อมกับสติปัญญาและไหวพริบอีกด้วยนะจ๊ะรายการกบนอกกะลายังคงอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกโดยจะพาไปดูขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ไม่ใช่นึกว่าอยากจะมาขับรถสาธารณะได้ตามอำเภอใจแต่ต้องมีใบอนุญาตขับรถให้ถูกประเภทซึ่งจะเหมือนหรือต่างจากใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลยังไงผู้ใช้บริการอย่างเราจะมีวิธีการดูหรือสังเกตจากอะไรได้บ้างว่าผู้ขับขี่นั้นมีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้องหรือเปล่าติดตามการคัดกรองและยกระดับคุณภาพการขับขี่รถสาธารณะได้เวลา 20:45 ทางช่องทางคอด HD หมายเลข30จ้าจ้าป่ะเจ๊จ่าหรือที่ผู้คนรู้จักดีในนามเจ๊จ่าค่ะอุ๊บอดีตเจ้าแม่แฟชั่นกูรูชื่อดังที่ชี้เป็นชี้ตายวงการแฟชั่นด้วยการให้คะแนนการแต่งตัวดาราผ่านการยกป้ายไฟเขียวไฟแดงเอามาเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านรายการยิงสักยิงแซบถึงชีวิตตกอับไร้งานจ้างหลังจากที่ลาออกจากต้นสังกัดเดิมจากรายได้ที่เคยมีสูงถึงวันละเกือบแสนบาทกลับกลายเป็นไม่มีรายได้เลยสักบาทต้องหยิบยืมเงินจากคนอื่นซ้ำยังมีหนี้ท่วมตัวถึงขนาดต้องขายสมบัติเก่าเพื่อหากินทำให้เจ๊จ่าเครียดหนักจนคิดจบชีวิตด้วยการกินยาฆ่าตัวตายเพราะแบกรับหนี้สินที่รุมเร้าไม่ไหวติดตามเรื่องราวสุดพลิกผันของเจ๊จ่าได้ในรายการยิงสักยิงแซบคืนนี้ 23:05 ทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข30จ้าเอาละครับส่วนตอนนี้นะฮะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตอาการป่วยของพ่อรองข้อมูลคดีครับสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวน้ำส้ม 20% ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บๆกลับมาช่วงนี้นะครับมาอัปเดตสุขภาพนะครับของนักแสดงอาวุโสอย่างพ่อรองข้อมูลคดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าหายห่วงนะฮะถึงกับออกปากว่าโล่งใจสุดๆเลยละค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่รองข้อมูลคดีวัย69ปีที่เผยถึงสุขภาพล่าสุดหลังแอดมิดด่วนเพราะตรวจพบนิ่วในตับอ่อนถึง3ก้อนเมื่อ4เดือนก่อนซึ่งหลังจากรักษาตามคำแนะนำของแพทย์มาอย่างต่อเนื่องแพทย์ก็บอกข่าวดีนะคะว่าการกลับมาอยู่ในระดับปกติไม่มีอะไรน่าห่วงไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพียงแต่ควบคุมเรื่องทานอาหารงดมันงดหวานเท่านั้นซึ่งนอกจากพ่อรองที่ยิ้มกับอาการป่วยที่ดีขึ้นแล้วคนที่สบายใจยิ่งกว่าเห็นจะเป็นลูกสาวคนสวยยุ้ยปัทมวรรณเนี่ยแหละค่ะคือพอ MRI มาแล้วแบบผมมันสบายใจมากอะมันโล่งมากคือนอกจากเรื่องที่เรากลัวไม่มีแล้วเบาหวานความดันหรือว่าไขมันอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราไม่ต้องกังวลมากเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลกันไปคือให้เขาทานแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบทรงๆอยู่แบบนี้นานๆอะไรเงี้ยค่ะพยายามสรรหาอะไรที่ดีกับสุขภาพพ่อสรรมาให้สารพัดหมดคือพอมันเกิดขึ้นปุ๊บอะแล้วเราใจไม่ดีไปแล้วอะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยมันก็ใจไม่ดีเนาะมันก็คือพยายามแบบทำทุกอย่างให้มันโอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าตัวเองถือว่าพอใจที่สุดส่วนงานวงการบันเทิงนักแสดงอาวุโสบอกว่าขอรับอย่างต่อเนื่องเพราะรักในอาชีพนี้ไปแล้วถ้าให้หยุดอยู่บ้านเฉยๆคงทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วก็หายห่วงจริงๆนะนะครับยังไงขอให้พ่อรองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มนะคะคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่อยู่ละกันพี่วิลลี่แมคอินทอชนะคะก็มาเผยถึงความหวานกับภรรยาคนสวยเยลลี่ค่ะคู่นี้แต่งงานกันมา11ปีแล้วนะคะยังไม่นับกับตอนที่เป็นแฟนกันนะตอนเป็นแฟนกันเนี่ยบวกไปอีกนับ10ปีเลยโอ้โห20กว่าปีเหรอนานมากนะคะถือว่ารักกันยาวนานนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปอัปเดตหนุ่มฮั่นอิสริยะดีกว่านะฮะว่าเรื่องอะไรทำให้หนุ่มฮั่นเนี่ยไม่พอใจนักร้องเอลสันฮั่นอิสริยะยอมรับว่าเสียใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังตั้งใจไปจัดเต็มกับโชว์เดี่ยวของตัวเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลดนตรี Urban Music Festival Live in สยามเมื่อวันก่อนถึงขนาดลงทุนตัดชุดใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะแต่พอจบโชว์คู่กับเพื่อนซีแกงส้มธนทัศน์ทีมงานกลับเดินมาบอกว่าต้องงดโชว์เดี่ยวของเขาเพราะปัญหาสภาพอากาศที่ฝนเทลงมาอย่างหนักแม้จะเข้าใจในเหตุผลของทีมงานแต่ก็ยังรู้สึกน้อยอยู่ดีค่ะก็ต้องพูดตรงๆว่าก็เสียความรู้สึกอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้ามองถึงความถูกต้องและความที่
ความเข้าใจที่มันจะต้องเป็นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยตั้งใจมากเพราะว่าเราไปซาวเช็คตั้งแต่เช้าแล้วก็กะว่าจะได้โชว์อย่างเต็มที่ก็ไม่ได้โชว์ก็ไม่เป็นไรก็ไว้โอกาสอื่นเผื่อแบบปีหน้ามีใหม่ส่วนคุณพ่อลูกหนึ่งวิลลี่แมคอินทอชที่ครองคู่กับภรรยาอดีตนางแบบเยลีเยรดีนมานานถึง11ปีก็ยอมรับนะคะว่าความสวีทนั้นลดน้อยลงไปบ้างเพราะต่างก็ทุ่มความรักให้กับลูกชายวัย6ขวบน้องวินเทียงนั้นก็พยายามหาเวลาเติมความหวานเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตคู่นั้นอยู่กันยืดยาวค่ะสวัสดีจ้าก็พยายามจะเติมสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือหลังจากที่มีลูกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างแม่งมันเบนเข็มไปที่ลูกพอมันเบนเข็มไปที่ลูกมันก็กลายเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ทำเพื่อเด็กคนนี้ซึ่งในบางครั้งเราก็ลืมมองไปว่าเนี่ยคือภรรยาของเรามันก็ยังจะมีเวลาอยู่บ้างครับก็คือหลังจากลูกหลับไปแล้วเราก็ยังจะได้นั่งคุยกันได้ดูทีวีด้วยกันถ้าเราไม่คุยกันเลยมันก็จะไม่เติมความหวานมันก็จะไม่มีอะไรที่เราคุยกันแล้วเราต้องรักษาความสม่ำเสมอส่วนเรื่องภาษาไทยของน้องวีนที่ยังคงไม่แข็งแรงวิลลี่บอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะเป็นไปตามธรรมชาติที่ตนกับเยลีนั้นมักจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกแต่เชื่อว่าวันหนึ่งลูกชายก็จะพูดไทยชัดเจนเหมือนตนเองค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวรวมถึงคู่รักตัวอย่างเลยนะคะก็คือรักกันมานานมากอิจฉาเป็นแฟมิลี่แมนมากเลยพี่วิลลี่นะครับอ่ะเมื่อกี้นักแสดงรุ่นใหญ่นะฮะเดี๋ยวไปนักแสดงรุ่นจะเรียกว่าเด็กก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นหนุ่มแล้วยิ่งโตยิ่งหน้าใสยิ่งหล่อนะฮะอย่างยอชยงศิลป์นี่เดี๋ยวพาไปดูความฮอตดีกว่าคุณผู้ชมยิ่งโตออร่าความหล่อยิ่งทวีคูณขึ้นเลยล่ะค่ะนักแสดงหนุ่มหน้าใสยอชยงศิลป์วัย15ปีที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมานานกว่า7ปีมีผลงานละครมาแล้ว7เรื่องทั้งภาพยนตร์4เรื่องและงานโฆษณากว่า30ชิ้นล่าสุดเจ้าตัวเดินทางมาเปิดใจแบบหมดเปลือกกับหลากหลายประเด็นสุดแซ่บซีดในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บที่จะออกอากาศทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ว่าเป็นปลื้มที่ได้จรดปากกาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดวิก3พระราม4ซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงเด็กที่สุดของสถานีเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นพระเอกที่เด็กที่สุดเลยของช่องที่ผ่านมาครับน่าจะใช่ครับผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับผมเมื่อแบบเซ็นสัญญาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงแบบที่แบบทางช่องผู้ใหญ่เขาเห็นแววเราก็ดีใจครับผมก็เราก็แบบอยากจะให้มันมีพัฒนาการมากขึ้นกว่านี้ครับใช่แล้วก็อยากเป็นแบบมีละครเข้าเรื่อยๆครับรู้สึกไงที่บอกว่าเป็นพระเอกที่เด็กที่สุดที่โดนเซ็นสัญญาก็ตกใจนึงครับก็ตอนแรกนึกว่าแบบจะมีเด็กกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็แบบว่าแล้วก็แบบไม่นึกว่าเราจะได้เซ็นประมาณอายุตอนนี้ครับโดยงานนี้นะคะหนุ่มยอชยังฝากถึงแฟนๆทุกคนให้อดใจรอติดตามชมผลงานละครของเจ้าตัวเราปีหน้าแถมเร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ที่นำแสดงแบบเต็มตัวครั้งแรกกับเรื่อง15บวก IQ กระฉูดหนังวัยรุ่น5ติดเรทแต่แฝงสาระเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์3สิงหาคมนี้ค่ะในอนาคตอาจจะเป็นแบบสามีแห่งชาติคนต่อไปก็ได้นะเป็นไปได้นะยิ่งโตยิ่งหล่อนะคะคนนี้ตอนนี้นะคะไปกันต่อเลยดีกว่าต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยพี่เทมแล้วก็หนุ่มๆทั่วประเทศเนี่ยจะต้องหลงไห้ทำไมแม่ต้องหลงไห้เพราะว่าสาวเซ็กซี่ตลอดการอย่างโบวี่อัธมานะคะเธอบอกว่าเธอมาในลุคใหม่คราวนี้เนี่ยปิดยันคอเลยปิดยันคอเลยเหรอใช่ปิดขนาดที่เขาบอกว่าชวดเงินล้านเลยจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปฟังโอเคโอเคแต่ก่อนอื่นนะฮะเอาใจคอเพลงแจ๊สดีกว่านะฮะไม่ใช่แจ๊สปุ๊กนิกปาวิโอกุ๊กนะแจ๊สจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าเขากำลังจะมีมหกรรมดนตรีแจ๊สครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเดือนนี้ครับแซกโซโฟนของเจ้าพ่อเพลงแจ๊สก็มิสเตอร์แซกแมนก็สะกดคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้าอย่างจังแล้วล่ะค่ะกับงานแถลงข่าวมหกรรมดนตรีแจ๊สฝั่งง่ายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งนอกจากจะรวบรวมทั้งศิลปินชั้นนำของไทยอย่างนพพรชำนีกวาง AB Normal วง ETC และอีกมากมายแล้วนะคะยังมีศิลปินจากต่างประเทศรวมกว่า200ชีวิตมาร่วมร้องและบรรเลงเพลงบนเวทีเดียวกันงานนี้บอกเลยว่าคอเพลงแจ๊สเต็มอิ่มสุดๆเพราะจัดต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเลยล่ะค่ะงานนี้เราจะปลุกจิตวิญญาณของทุกๆคนที่อยู่ทั่วเมืองไทยนะพี่โน้ตแค่วันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือศิลปินต่างชาติที่บังเอิญอยู่ในเมืองไทยพอดีแต่ในพาร์ทของคนอื่นๆที่ไม่ใช่มืออาชีพหรือไม่ใช่ศิลปินเราเปิดกว้างมากเปิดกว้างไม่ธรรมดาไม่ได้ต้องเปิดกว้างมากนะครับที่จะให้เขาเหล่านั้นได้พี่ผมโซโล่เพลงนี้เพลงของพี่โก้มาครับ
ขอเป่าหน่อยได้ไหมขึ้นมาเลยด้านนักแสดงสาวสุดแซ่บโบวี่อัธมาที่มาร่วมงานนี้ด้วยก็ทำเอาหลายคนผิดหูผิดตากับลุคใหม่ที่มาในชุดมิดชิดปิดถึงคอทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นตัวแม่เรื่องความเซ็กซี่เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งโบวี่เผยว่าเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นบวกกับการเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมาะที่จะแต่งตัวเปิดบนโชว์ร่างแบบเก่าซึ่งนอกจากจะเตรียมขนเสื้อผ้าในตู้ทั้งหมดออกมาขายแล้วนะคะเจ้าตัวยังปฏิเสธงานเซ็กซี่ไม่ว่าจะถ่ายแบบหรือออกงานที่แต่งตัวโป๊บวกลบคูณหารแล้วก็เสียรายได้ไปถึง7หลักเลยแหละค่ะโบอ่ะปฏิเสธงานปฏิเสธเงินไปเยอะเหมือนกันกับคอนเซ็ปต์บางอย่างที่โบรู้สึกว่าโบมันทำไม่ได้แล้วจริงๆอย่างเช่นอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องมันเหมือนกระแดดเนาะถ้าคนไปเสิร์ช Google รูปโบวี่เก่าๆขึ้นมาแล้วมาฟังคำสัมภาษณ์นี้คงดูเหมือนกระแดดแต่ว่ามันก็คือจริงๆเสียดายผู้จัดการก็เครียดผู้จัดการก็ต้องทำยอดนั่นก็เครียดไม่ใช่แค่แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยคืออีเวนต์บางงานก็อาจจะไปไม่ได้อย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้หรือแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันผิดศีลห้าส่วนบ้านหลังใหม่ที่ใช้เวลาสร้างมานานถึง2ปีแต่ยังไม่มีวี่แววจะได้ย้ายเข้าไปอยู่โบวี่บอกว่าอยู่ในช่วงของการตกแต่งซึ่งก็พยายามจะไม่ให้งบบานปลายเกิน30ล้านบาทที่ตั้งใจไว้ค่ะไม่เป็นไรพี่โบวี่เอาชุดออกมาขายที่ไหนเตยจะไปซื้อให้หมดเลยเดี๋ยวใส่เองเดี๋ยวคือไซส์มันใช้เดียวกันเหรอลืมคิดต้องใส่เดียวกันไม่ไรระเบิดได้นะครับแต่บอกเลยว่าพี่โบวี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผลงานของพี่เนี่ยจะอยู่ในคนใจคนไทยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพูดไม่ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปด้วยลีลาการโซโล่แซกโซโฟนนะฮะของพี่โก้มิสเตอร์แซกซ์แมนนะครับถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะมีมหกรรมเกิดขึ้นนะครับเป็นมหกรรมดนตรีแจ๊สนะครับเกิดขึ้นวันที่12สิงหาคมนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่นะครับกับ Nine Entertain Nine Live นะครับยังไงเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ